สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขารู้สึกยังไงที่มีคุณเขารู้สึกยังไงที่มีคุณนะคะโอ้โหมีแต่ไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่แบบเมเจอร์อาร์คานาแล้วเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหคือเห็นหน้าไพ่แล้วอ่ะถ้าคนที่ดูไพ่ยิปซีเป็นประจำอ่ะจะรู้ความหมายเนาะ Strange World The World นะคะ The Star แล้วก็ Six of Wands เห็นก็รู้แล้วอ่ะว่ามันมีแต่ไพ่ดีๆความรู้สึกดีๆโอ้โหโอ้โหเกินไปไหมอ่ะเกินปุยมุยอ่ะสิบเหรียญmake effortmake the effort healthy choice vulnerabilitypartnership ไพ่แบบมันดีมากๆดีแบบดีเวอร์อ่ะเขารู้สึกยังไงที่มีคุณเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยโคตรโชคดีเลยโคตรโชคดีเลยที่มีคุณในชีวิตที่มีคุณเป็นคนรักโชคดีมากๆที่ได้มาเจอคุณที่ได้รู้จักคุณที่ได้รักคุณเขาคิดว่าเขามีความสุขมากๆมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและอยากจะอยู่ข้างๆคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยได้รับชัยชนะในชีวิตแล้วได้เจอสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มีค่าเป็นเหมือนความฝันที่เขาวาดฝันเอาไว้ที่เขาจินตนาการเอาไว้ว่าเขาอยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีชีวิตคู่ดีๆอยากเจอคนรักดีๆคนที่จะทำให้เขามีความสุขคนที่ทำให้เขาอิ่มเอมและคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีครอบครัวที่มีความสุขคุณทำให้เขาเห็นภาพเห็นภาพของการใช้ชีวิตคู่ของการมีครอบครัวแล้วคุณก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากๆเลยที่ทำให้เขาอ่ะอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากจะประสบความสำเร็จและอยากจะเป็นเนี่ยเป็นครอบครัวของคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับคุณไปคุณเข้ามาคุณเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นเขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเขาคิดดีขึ้นแล้วก็รู้จักรักตัวเองรู้จักดูแลตัวเองรู้จักเอาใจใส่ตัวเองไม่ใช่แค่รักคนอื่นแต่เขารักตัวเองเป็นเนี่ยแหละมันทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณอย่างที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนและตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะดูแลเอาใจใส่คุณและทำให้คุณมีความสุขเหมือนกันและอยากให้คุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างกับเขาไป
เขามองว่าคุณเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่เหมาะสมที่เหมาะเจาะลงตัวกับเขาที่สุดเป็นทีมเวิร์คที่ดีไปดูเพิ่มเติมสิWoman holding a coin.คุณทำให้เขาเห็นความสำคัญของชีวิตทำให้เขาดูแบบมีคุณค่ามากขึ้นนะคะและเขาเองอ่ะก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขามากๆเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาที่เขาไม่อยากจะสูญเสียไปการคบหากับคุณน่ะมันเหมือนกับเขาได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในเวอร์ชันที่ดีที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องพยายามฝืนไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงคือเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตของเขาไปได้แบบเรื่อยๆแต่เขาก็มีความสุขคุณกับเขาอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้อะแต่ว่าคุณกับเขามีความเข้ากันได้อย่างกลมกล่อมได้อย่างลงตัวและสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องแบบไปพยายามควบคุมไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคือไม่ต้องฝืนแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เขาไม่ได้ฝืนนะไม่ใช่ว่าเขาฝืนตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอะไรอย่างนี้นะแต่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปเองตามธรรมชาติเขาเปลี่ยนไปเองเขาดีขึ้นเองแล้วเขาก็ชอบตัวเขาเวลาที่มีคุณอยู่ชอบตัวเขาในเวอร์ชั่นที่มีคุณอยู่แบบนี้คุณสองคนมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความแบบว่าเวลาที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็คือหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความประนีประนอมไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะเอาชนะกันมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไปได้เรื่อยๆว้าวปิดท้ายด้วย abundance แน่นอนเขามีคุณแล้วเขามีความสุขมีความสุขคือมันมีแต่เขาเมื่อมีความสุขแบบรู้สึกว่าแบบพออกพอใจในชีวิตแล้วประมาณว่าฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วอะนอกจากคือมีคุณก็เหมือนกับมีโลกทั้งใบเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าสูญเสียคุณไปคือโลกทั้งใบของเขาหายสลายไปเลยนะความสุขทั้งหมดที่เขามีมาเนี่ยหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโคตรสำคัญกับเขาเลยคุณมีค่ากับเขามากๆอ่ะเพราะคุณคือความสุขทั้งชีวิตของเขาเลยในตอนนี้ที่เขารู้สึกโหโคตรดีอ่ะโอเคนะคะประมาณนี้แหละจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ